สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีนะคะแดดออกได้ 2-3 วันติดกันแล้วนะดูต้นมะเขือเราพามาดูเบี้ยมะเขือเรานะคะต้นกล้ามะเขือตายมั่งไม่ตายมั่งอันนี้คือค่า pH ของดินไม่ได้มะเขือก็จะตายนะคะมะเขือนี้จะชอบดินเปรี้ยวแต่เรายังปรุงดินไม่เป็นเราก็จะใส่ตามดินที่เรามีนะคะรอดมั่งตายมั่งดูจะได้กินหรือเปล่านะปีนี้หนาวนานเหลือเกินแดดเพิ่งมาแป๊บเดียวมาได้ไม่กี่วันถ้าแดดมาเขาก็จะขึ้นเร็วนะคะถ้าแดดไม่มาเขาก็อยู่ของเขานิ่งอังกฤษปีนี้หนาวนานมากเลยต้นนี้สวยต้นหนึ่งก็จะรอดไหมเนาะต้นนี้ก็สวยรอดแค่ 4-5 ต้นก็โอเคแล้วค่ะพอได้กินไอ้นี่มีน้องเขาให้มานะคะน้องเขาเพาะเยอะเขาให้มาเราไม่ได้เพาะเองของเราเพาะต้นนี้ต้นเดียวพอได้20กว่าต้นตายหมดเหลือต้นเดียวไม่รู้จะรอดอีกหรือเปล่าเราเพาะไอ้มะเขือยังไม่เก่งนะคะไปซื้อที่เขาเพาะมาแต่ปีนี้หาซื้อยากเพราะว่าหนาวนานก็ไม่ค่อยขายกันมันไม่เพาะไม่ทันไปซื้อมันก็ไม่คุ้มยังไม่ทันโตหนาวก็มาอีกแบบเพราะฉะนั้นก็เอาเท่าที่มีนะคะดูเนี่ยต้นนี้ก็สวยอยู่สวยอยู่หลายต้นอยู่นะคะน่าจะโตให้อยู่แต่ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าเพราะว่าอากาศไม่ค่อยจะดีนะคะอากาศเป็นนี้หนาวนานเรามาให้มาดูต้นกล้ามะเขือนะคะคลิปสั้นๆค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ